านแห่งชาติภูเรือก็ทำเป็นรถนอนสวยงามมากครับดอกไม้ดอกต้นคริสต์มาสนี่ก็คือบรรยากาศของจังหวัดเลยนะครับตอนนี้ผมกำลังจะเดินทางไปที่อำเภอภูเรือผมว่าจะไปแคมป์หรือไปนอนค้างคืนอยู่ที่อุทยานแห่งชาติภูเรือเห็นบอกว่าที่นี่นะเขาบอกว่าเป็นที่อากาศเย็นหรือหนาวที่สุดของประเทศไทยแต่ช่วงนี้อากาศอาจจะไม่ได้เย็นมากอาจจะไม่หนาวมากแต่ว่าผมก็จะไปลองดูว่าที่ผมดูในน้องๆที่พวกยูทูบเบอร์ที่เขาไปรีวิวมาเนี่ยบรรยากาศก็ถือว่าโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยจะพาเพื่อนๆไปชมบรรยากาศอยู่ที่อุทยานแห่งชาติภูเรือจังหวัดเลยเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่มีบรรยากาศมีภูมิประเทศที่แตกต่างจากอีสานทุกจังหวัดเลยนี่แหละเหตุผลหนึ่งทำไมผมต้องมาที่จังหวัดเลยจังหวัดเลยมีอะไรดีๆให้ชมมากมายนะครับอย่างเพื่อนๆอาจจะเห็นที่ผมรีวิวไปหลายคลิปนะครับนี่ก็เห็นไหมบรรยากาศตรงเนี้ยถ้าเราดูก็เหมือนภาคเหนือนะเหมือนที่เราจะขึ้นดอยอินทนนท์อะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆกันแต่เนี่ยภาคอีสานเนี่ยก็ยังมีต้นกล้วยที่สังเกตเห็นจะมีต้นกล้วยหอมไม่รู้จะเป็นกล้วยหอมหรือกล้วยเล็บมือนางอันนี้ผมไม่ทราบนะถ้าใครทราบก็เม้นได้นะครับถนนทางไปอำเภอนาแห้วหรือภูเรือนาแห้วเนี่ยถนนดีนะครับเนี่ยเขาเพิ่งสร้างเสร็จนะตรงนี้ถนนดีหักซ้ายขวาก็โอเคเราเดินไปชมบรรยากาศปั๊มน้ำมันก่อนจะถึงภูเรือบรรยากาศสวยๆนะจัดได้ดีมากเลยจัดบรรยากาศได้ดีมากครับนะบรรยากาศดีมากเลยแต่แตกต่างจากสวนประเทศจีนนะอันนี้ไม่เรียกว่าสวนอะไรแม้แต่บรรยากาศห้องน้ำนี่สวยมากเลยครับห้องน้ำอยู่ที่ปั๊มน้ำมันภูเรือแซ่บเลยโอ้โหจัดบรรยากาศได้สวยมากเดี๋ยวจะพาเดินไปชมบรรยากาศข้างหลังตำแซ่บเลยมีที่นั่งนั่งพักนั่งทานข้าวเนี่ยข้างหลังเป็นภูไม่รู้ว่าภูอะไรจะเป็นภูเรือไหมยังไม่ทราบบรรยากาศดีมากเลยเลี้ยวขวา GPS บอกนำทางว่าเลี้ยวขวาช่วงเช้าก็จะบรรยากาศอีกแบบนึงตอนเย็นตอนนี้ตะวันอาจจะแยงตาสักหน่อยนึงบรรยากาศดีมากเลยบรรยากาศชิลๆผมมาภูเรือมาเจอเขาจัดงานนะดอกไม้สวยมากเลยเดี๋ยวจะพาไปชมดอกไม้นะสวยมากโอ้บรรยากาศนี่ที่นี่ก็คือภูเรือบรรยากาศดีมากเลยชมดอกไม้สวยๆที่นี่ก็คือที่ว่าการอำเภอภูเรือจังหวัดเลยเทศกาลต้นคริสต์มาส12ประจำปี2566เดี๋ยวจะพาเข้าไปชมการจัดดอกไม้ต้นคริสต์มาสจัดดอกไม้ต้อนรับลอยกระทงแล้วก็คริสต์มาสเป็นอุโมงค์สวยมากเลยถ้าเป็นกลางคืนก็คงจะสวยอีกแบบนึงเนาะลงทุนที่วางเป็นกระถางหนึ่งโอ้ไม่น้อยนะเนี่ยใช้เหล็กหรืออะไรเนี่ยถ้าจะเป็นเหล็กนะโอ้เป็นเหล็กโอ้โหลงทุนไม่น้อยนะครับเป็นรูปหัวใจสวยงามมากเลยรูปหัวใจรู้แต่ว่าสวยแต่ไม่รู้จักว่าชื่อดอกอะไรช่วงเช้าๆน่าจะบานนะเพราะช่วงนี้มันแดดอะบ่ายสามนี่มันแดดแรงเพราะฉะนั้นดอกไม้ก็เลยดูแบบเหมือนมันเหี่ยวแต่มันก็ไม่ได้เหี่ยวหรอกเพียงแต่ว่าช่วงนี้มันแดดช่วงเช้าๆก็น่าจะสวยงาม
ที่นี่ก็คือที่ว่าการอำเภอภูเรือจังหวัดเลยนี่ก็เป็นเวทีกลางในการจัดงานลอยกระทงและวันคริสต์มาสสัญลักษณ์ของวันคริสต์มาสหรือต้นสนสัญลักษณ์ของคริสต์มาสถ้าเป็นกลางคืนก็คงจะสวยงามนะครับเปิดประดับไฟแล้วก็ทางนี้ก็จะเป็นการจัดดอกไม้ของแต่ละองค์การบริหารส่วนตำบลต่างๆที่เห็นก็จะมีขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดข้างแล้วก็มีอบต.ของสารตมดอกไม้สวยงามมากเลยแต่ผมไม่ทราบว่ามันดอกชื่อดอกอะไรอันนี้น่าจะเป็นดอกดาวเรืองก็มีดอกพันดอกไม้ที่หลากหลายอันนี้สัญลักษณ์วันคริสต์มาสดอกไม้สวยงามมากเลยสารตมเรื่องชื่อร่ำลือคริสต์มาสสวยร่ำรวยเห็ดหอมห้อมล้อมแดนพุทธหนาวสุดในสยามสวยงามมากครับดอกไม้ดอกต้นคริสต์มาสใช่ไหมใช่ต้นคริสต์มาสไหมผมเป็นคนไม่ค่อยชื่อไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับชื่อของต้นไม้ดอกไม้เท่าไหร่ก็มีอบต.ปลาป่าโอ้หลายอบต.นี่สุดทางโน้นก็จะเป็นอบต.หนองบัวอบต.หนองบัวต้นนี้ดูว่ามันสวยจริงๆเนี่ยสีชมพูตัดกับสีเขียวของใบอ่ะสวยมากเลยองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดข้างอำเภอภูเรือจังหวัดเลยยินดีต้อนรับสู่อบต.ลาดข้างนี่จัดดอกไม้สวยๆต้องฝีมือของระดับมือโปรเฟสชันนอลผมอยากจะทราบต้นแดงๆชื่อต้นอะไรครับนี่แหละครับครับผมคริสต์มาสเออนี่พูดถูกอยู่ต้นคริสต์มาสอันนี้ต้นอะไรนี่รู้จักไหมฮะแสดงว่าพวกหนูรู้จักทุกต้นเลยใช่ไหมลูกโอ้โหเป็นคนโอปลูกต้องรู้เนาะโอ้ยอันนี้ล่ะไส้ไก่แดงแล้วมันหลายพันซะเหลือเกินเยอะมากเลยสวยงามสวยงามต้นคริสต์มาสเพราะว่างานนี้ที่จัดก็จะเป็นงานคริสต์มาสและงานวันลอยกระทงด้วยและคริสต์มาสด้วยนะครับต้นคริสต์มาสสวยงามมากๆเลยองค์การบริหารส่วนตำบลลาดข้างอำเภอภูเรือจังหวัดเลยมาเที่ยวภูเรือบ้านเฮาแม่แอตอนนี้มองไปทางนู้นก็จะเป็นทิวเขาที่สวยงามทิวเขาที่สวยงามมากก็คงจะเป็นทิวเขาภูเรือนั่นแหละครับที่เพื่อนๆชมไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เป็นเทศกาลต้นคริสต์มาสครั้งที่12ของอำเภอภูเรือโดยองค์การบริหารส่วนตำบลต่างๆก็จัดขึ้นได้สวยงามมากๆวันนั้นอากาศอุณหภูมิก็อยู่ที่ประมาณ 18-19 องศาก็อากาศพอดีนะครับถึงจะแดดดูร้อนแต่ก็ไม่ถึงว่าร้อนมากนะครับตอนนี้ผมกำลังมุ่งหน้าไปที่อุทยานแห่งชาติภูเรือผมไม่ค่อยได้มาภูเรือมาอยู่ครั้ง2ครั้งแต่ผมเข้ามาแถวนี้จะเห็นรีสอร์ทจำนวนมากมายจริงๆที่อยู่อำเภอภูเรือมีรีสอร์ทขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่แต่ละสถานที่จัดบรรยากาศได้ดีมากๆนะครับเพราะฉะนั้นใครๆที่มาภูเรือจังหวัดเลยนะครับหาที่พักไม่ต้องกังวลครับมากจริงๆเลยขณะนี้ผมก็มาถึงอุทยานแห่งชาติภูเรือกำลังจะจ่ายค่าเข้าชมนะครับถ้าใบสว60ปีนี่ไม่ได้เสียค่าเข้าชมนะเสียเฉพาะค่าผ่านทางก็แล้วกันก็คือค่ารถ30บาทเท่านั้นเองเท่าไหร่คนครับผมคนเดียวคนเดียวอายุเกิน60เกินแล้ว62แล้วไม่ได้เสียใช่ไหมค่ารถ30บาทค่ารถ30บาทครับโอเคครับค่ารถ30บาทเมื่อคืนไปภูผาม่านก็คนแก่ไม่เอาเงินให้ผมลงไปเนาะไม่ได้เหรอ มา
คนเดียวมาคนเดียวขอบคุณมากครับผมหลังจากเราเสียค่าบริการเข้าที่พักนะครับถ้าคนทั่วไปนั้นอายุต่ำกว่า60ปีก็จะเสียค่าบริการอยู่ที่60บาทแต่ค่ารถเข้าไปใน30บาทผมก็เสียแค่30บาทแค่คนเดียวบรรยากาศในวันที่ผมไปนั้นอุณหภูมิเย็นสบายสบายถามว่าภูเรือสูงไหมเราขับรถไปมันจะขึ้นเรื่อยๆไม่ชันครับขับขึ้นไปเรื่อยๆขับง่ายๆคือรถรุ่นไหนก็ขับได้สบายสบายไม่ถึงว่าชันมากนะเพราะฉะนั้นที่อุทยานแห่งชาติภูเรือก็มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจหลายจุดหลายที่นะที่ผมไปนี่ก็จะเป็นที่ตั้งแคมป์ก็คือนอนกลางเต็นท์เดี๋ยวเราจะเข้าไปชมการมาเที่ยวคนเดียวเราไม่เคยมาบางครั้งมันก็ทำให้เราตื่นเต้นนะทำให้เราตื่นเต้นแบบสถานที่ที่เราไม่คุ้นเคยเรามันก็เหมือนกับเสียงนะอันตรายไหมก็เป็นคำถามแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าเราอยู่คนเดียวที่เราจะไปไม่ใช่ว่าเราอยู่คนเดียวก็มีคนมาพักมาอะไรก็มีรถวิ่งสวนได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการมาคนเดียวบางครั้งมันก็มีดีเราก็จะได้มีสมาธิระมัดระวังตัวเองขึ้นแล้วก็อยู่กับตัวเองได้มันก็เป็นการสอนเราในตัวนะครับในการมาเที่ยวคนเดียวเพราะฉะนั้นในวัยที่ผมเกษียณจากที่ผมไม่ค่อยได้ไปไหนเลยในช่วง 30-40 ปีคำว่าไม่ได้ไปไหนเลยก็คือไปอยู่ไม่ใช่ว่าไม่ได้ไปเพียงแต่ว่าอาจจะนานๆที่ได้ไปอาจจะไม่ได้อิสระเหมือนเพื่อนๆหลายคนนะเพราะว่าผมต้องทำงานกลางคืนเล่นดนตรีกลางคืนและในร้านอาหารเพราะตัวเองก็เปิดร้านอาหารด้วยเพราะฉะนั้นใน24ชั่วโมงผมจะทำงานอยู่เกือบ20ชั่วโมงนะลืมตานะลืมตาใช้คำว่าลืมตาทำงานนั่นแหละนะเกือบ20ชั่วโมงเพราะฉะนั้นในตอนนี้ผมก็ได้มาเที่ยวก็ได้รู้จักรสชาติของตัวเองรสชาติของชีวิตก็การที่เรามาเที่ยวคนเดียวได้เห็นอะไรต่างๆธรรมชาติบ้างในเมืองบ้างมันก็เป็นความสุขอีกแบบนึงที่ผ่านมาเราก็ไปทั้งต่างประเทศนั่นแหละอาจจะมีประเทศลาวเวียดนามจีนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ได้เห็นหลายๆอย่างก็เป็นประสบการณ์ชีวิตครับขอบคุณมากๆนะครับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังก็พูดไปตามภาษาสวในวัยเกษียณเนาะเห็นไหมช่วงเนี้ยมันเป็นที่สูงของอำเภอภูเรือเราจะเห็นต้นสนเนี่ยต้นสนอย่างเงี้ยผมเห็นในเมืองจีนอ่ะที่ผมไปในมณฑลยูนานไม่รู้จะเป็นพันธุ์เดียวกันไหมไม่ทราบนะคือจะเป็นสนอย่างเดียวเลยอยู่ทางมณฑลยูนานแทบจะไม่มีต้นไม้ชนิดอื่นเลยเห็นแต่ต้นสนอย่างเดียวก็ว่าได้นะคือ 95% ขึ้นไปถึงด่านตรงจุดจอดศูนย์บริการนักท่องเที่ยวถึงนะครับที่ลานกลางเต็นท์อุทยานแห่งชาติภูเรเสียค่ากางเต็นท์1เต็นท์แต่ว่าผมจะนอนอยู่ในรถศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่2ก็ทางนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับซ้ายมือมันจะเป็นห้องน้ำมีที่ล้างถ้วยล้างชามด้วยพระอาทิตย์กำลังตกดินขณะนี้เวลา 17:20 นาทีคืนนี้ผมมานอนอยู่ที่ภูเรือนะครับอุทยานแห่งชาติภูเรือก็คงจะนอนอยู่ในรถก็ทำเป็นรถนอนก็มีหม้อไฟไฟ220โวลต์ดูค่อนข้างจะลกนะครับว่าเมื่อคืนนอนอยู่ที่อุทยานแห่งชาติภูผาม่านขอนแก่นค่อนข้างจะลกสักหน่อยนึงเดี๋ยวจะจัดที่นอนใหม่ชมบรรยากาศก็เ
็จะมีนักท่องเที่ยวมานอนมาค้างแรมอยู่ที่นี่ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ 4-5 เต็นท์นะครับวันนี้ไม่เยอะเท่าไหร่บรรยากาศสบายๆครับอากาศเริ่มเย็นแล้วอุณหภูมิตอนนี้ก็น่าจะ 19-20 นี่แหละในเวลา 17:20 นาทีขณะนี้เวลา 17:30 นาทีพระอาทิตย์กำลังอัสดงรับขอบฟ้าสวยงามนะครับที่ภูเรือบรรยากาศเงียบดีวันนี้ก็มีนักท่องเที่ยวมาพักอยู่ที่นี่ก็ประมาณ 4-5 กลุ่มก็ไม่ถือว่าเยอะเพราะเป็นวันธรรมดาเป็นวันธรรมดาจะนักท่องเที่ยวจะค่อนข้างจะน้อยเห็นบอกว่าวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยศุกร์เสาร์จะเยอะศุกร์เสาร์จะมีมากกับวันหยุดนักขัตฤกษ์นี่ก็คือบรรยากาศยามเย็นอยู่ที่อุทยานแห่งชาติภูเรือนี่เจ้าภาพมาต้อนรับเนาะมีไม่มีไงลูกหากินบ่อยากกินด้วยบ่ลูกอยากหิวข้าวยังนะหิวข้าวไหมหิวข้าวป่ะลูกหิวข้าวน้ำตกหินสามชั้นเอาหยุดเดินไปทางนู้นเห็นไหมสังเกตถ้า พื้นที่ไหนที่อากาศอุณหภูมิไม่ถึงเลขตัวเดียวนั่นแหละก็คืออาจจะ10องศา9องศาลงมาหรือจนถึง1องศาหรือ0องศาเนี่ยจะมีต้นสนตัวนี้น่าจะเรียกว่าสน3ใบถ้าอยู่มณฑลอยู่นานเมืองจีนไม่รู้เลือกสน3ใบไหมเพราะฉะนั้นบรรยากาศอยู่ที่นี่ก็ถือว่าตอนนี้อุณหภูมิยังไม่ได้เช็คน่าจะ 17-18 ประมาณนี้ไม่น่าจะเกินนี่อากาศหนาว16องศา16องศาจอดอยู่ตรงนี้สวัสดียันเช้าวันนี้เช้านี้ที่อุทยานแห่งชาติภูเรืออากาศขณะนี้เวลา 7:00 นมันก็ยังตามโทรศัพท์14องศาอยู่นะครับอากาศเย็นดีสบายเย็นดีแต่มีแดดแล้วแหละที่นี่ภูเรือขณะนี้เวลา 7:20 นาทีอุณหภูมิอยู่ที่14องศานี่ก็คืออุทยานแห่งชาติภูเรือจังหวัดเลยอากาศดีมากครับเช้านี้เย็นลมโอ้โหชอบตรงนึงก็คือลมพัดผ่านใบสนเนี่ยมันจะเสียงวี่เหมือนฝนตกที่เราได้ยินเสียงตกฝนตกไกลๆอ่ะมันจะได้ยินเสียงวี่เหมือนเสียงฝนเลยนี่ก็คือใบสนหรือต้นสนพี่สวัสดีครับวันนี้เดินทางไปไหนต่อทีมงานว่าจะไปเช้านี้ที่อุทยานแห่งชาติภูเรืออากาศตอนนี้อยู่ที่14องศาอากาศดีมากครับชอบที่เสียงเวลาลมพัดใบสนนี่แหละมันดังวี่วี่ดียอดสนใบสนสน3ใบสนพวกนี้จะเกิดอยู่ที่อุณหภูมิต่ำๆอากาศหนาว
เช้านี้ที่นี่รถนักท่องเที่ยวก็วันธรรมดาก็ยังเยอะอยู่นะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ